สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีงานมาจูเลตนะครับเป็นตัวที่ผมตามเก็บตกนะมีทั้งหมด5แบบนะครับเป็นนิวโมเดลของปี2019นะครับก็ปลายปีแล้วนะเพิ่งออกนิวโมเดลนะครับก็ผมเคยรีวิวเจ้าตัว Porsche 911 GT3 RS ไปแล้วนะครับคันนี้ไปดูคลิปเก่านะครับเดี๋ยวนี่ตัว i ตรงนี้นะไปกดดูกันนะครับมาจูเลตราคา129บาทมีทั้งหมด5แบบนะครับ5แบบด้วยกันนะเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูนะครับตามนี้5แบบตามนี้เลยนะครับอ่ะกลับมาดูตัวนี้ก็ได้มาเป็น Audi A1 นะครับตัวนี้นะครับมาจูเลตนะเป็นนิวโมเดลนะครับจะมีสังเกตง่ายๆเลยจะมีตรงนี้เขียนว่าพรีเมียมคาร์นะครับนิวโมเดลนะมาสีเขียวอ่อนๆอย่างนี้เลยนะครับข้อดีของมาจูเลต129บาทก็คือนี่ตั้งได้นะมันตั้งได้เท่เลยนะครับก็จะมีแผ่นการ์ดมาให้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะใครอยากเก็บสะสมก็เก็บไปนะครับตัวแพ็คผมไม่เก็บแพ็คอยู่แล้วนะครับก็แหกออกมาอย่างนี้เลยนะครับตัดออกมาจากข้างบนนะเพื่อจะเอารถออกมาอย่างเดียวพอแล้วก็โยนใส่กล่องนะครับนี่งาน New Model เป็น A1 ก็129บาทมีลูกเล่นก็คือเปิดประตูได้นะครับล้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่ค่อยชอบล้อนะนี่นะครับข้างในคอนโซลเห็นหรือเปล่าเลยสีดำนะครับเป็นสีดำเบาะรายละเอียดดีเทลนะครับตรงนี้ด้านข้างนะครับให้ดูก่อนปิดไม่สนิทนะเห็นไหมต้องกดลงนิดนึงนะครับด้านหลังก็ดีเทลก็ประมาณนี้นะไม่ได้มีรายละเอียดมากนะไฟนะครับเป็นไฟท้ายนะครับดูใต้ท้องนิดนึงตัวนี้129บาทนะเป็น Make in Thailand นะครับ Audi A1 นะครับมาจูเลตนะครับเป็นสเกล1ต่อ58นะครับซีรีส์นี้ก็คงเป็น1ต่อ58ทั้งหมดเลยนะคิดว่านะเพราะมันซีรีส์เดียวกันใช่ไหมมาดูด้านหน้านี่ของผมนี่ประตูเหมือนจะเหิบๆหน่อยนะเพราะปิดไปเนี่ยมันเหมือนมันไม่ลงล็อกนะครับน่าจะเป็นเออร์เลอร์แล้วล่ะตัวนี้ไฟก็ไฟหน้าเป็นกระจกนะครับดีเทลก็สำหรับผมธรรมดานะตัวนี้ก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะความรู้สึกผมนะดูมันธรรมดานะครับแต่ก็น่าจะมีคนเก็บนะรถแนวน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับส่วนผมจะชอบแนวฉบเฉี่ยวแบบนี้ไปมากกว่าเป็นแนวสปอร์ตนะเป็นแนวแบบพวกซูเปอร์คาร์พวกสปอร์ตเนี่ยผมจะชอบแบบนี้มากกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคือมันก็เหมือนรถบ้านเลยนะสำหรับผมความรู้สึกผมนะครับก็เป็น Audi A1 นะครับลองวางกับฉากสินะครับเป็นสเกล1ต่อ58นะครับสเกล1ต่อ58ก็ช่วงหลังมาจูเลตก็ทำสเกลออกมาก็หลากหลายสเกลนะเวลาเล่นก็ดูซีรีส์ที่เก็บนะครับของผมตัวนี้ก็เออร์เรอร์แน่นอนเลยนี่นะครับปิดประตูนะต้องกดลงนะครับน่าจะเป็นเรื่องของข้างในอ่ะเนาะนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแกะไขมาจูเลตบ้างดีกว่านะช่วงนี้ได้เริ่มล่ารถมาจูเลตแล้วเพราะว่าน่าจะทันเด็กแล้วล่ะเด็กปิดเทอมอาจจะไม่มีตังค์ซื้อนะครับต้องรอเปิดเทอมถึงจะมีตังค์นะวันนี้ซีเก้งทอยก็รีวิวสั้นๆนะครับคันนี้นะถ้าถามว่าผมชอบไหมคันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับพอซื้อมาแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยชอบนะอันนี้มันก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนนะครับไม่ดราม่าโอเคเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับไปละคันนี้ก็เก็บไว้ในลังฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ